จำได้ไหมวันก่อนที่บิ๊กโจบอกว่าผมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกเงินที่ได้มาจากเว็บพนันออนไลน์หรอกอเพราะว่าโอ้ยบ้านเมียผมรวยเพราะตามแม่ยายเนี่ยมีมรดกเป็นพันล้านบาทถูกไหมฮะคือตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ ไปโฟกัสที่เมียของบิ๊กโจ๊กนะฮะบอกว่าเอ้ยเมียบิ๊กโจ๊กเป็นใครมาจากไหนคือเอาจงจริงหลายคนน่ะถ้าไปตามงานใหญ่ๆเนี่ยจะเคยเห็นอยู่แล้วแต่บางคนพอยังไม่เป็นข่าวก็วไม่รู้ว่าเมียบิ๊กโจ๊กเป็นใครอ่ะปรากฏว,ว่าเป็นลูกของนักธุรกิจชื่อดังในภาคใต้ครับที่จังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะดรรสิรินัด,ดาหักพานหรือว่ามาดามกุ๊บกิ๊บนี่ นะฮะคือเป็นลูกสาวของคุณบัญชาพานิชพงศ์นะักธุรกิจชื่อดังในภาคใต้นั่นเองครับคือตอนนั้นเนี่ยมาดากุ๊บก๊บรู้จักกับบิ๊กโจ๊กตั้งแต่สมัยนะมัธปลายนะเรียนคนละโรงเรียนโอ้โหแต่แบบบุพเพสนิวาสเนี่ยพาให้มาเจอกันคือคบิบ๊กโจ๊กเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขา มาดามกุ๊กกิฟเรียนอยู่โรงเรียนวอรันฮาริเฉลิมโอ้ไม่มีโอกาสที่จะเจอกันได้แต่ไปเจอกันที่ไหนรู้ป่ะสนามเทนนิสคือพี่โจ๊กเนี่ยเป็นนักเทนนิสยวชนทีมชาติรองโจ๊กเนี่ยต้องบอกว่าเก่งทุกอย่างเป็นนักกีฬาด้วยเล่นกีฬาก็เก่งทํางานก็เก่งชคือดรกุ๊กกิฟก็แอบปลื้มสมัยนั้นชแล้วตอนนั้นเนี่ยอยากจะเรียนเทนนิสไงคือพี่โจ๊กเนี่ยก็สอนซะทีเดียวเลยนะ อ่าสอนแล้วแล้วมุกน,กนี้แล้วดกรกุ๊บกิบท่านก็บอกด้วยนะครับบอกว่าลองโจ๊กเนี่ยเป็นคนสุภาพพูดจาเพราะประทับใจนะทั้งเรียนเก่งเล่นกีฬาก็เก่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็ปลื้มอ่ะนะปลื้มแต่แน่นอนว่าอุปสรรคก็มีนะฮะเพราะว่าเหมือนพ่อแม่ของมาดับกุ๊บกิบเนี่ยไม่ยอมให้คบกับพี่โจ๊กยังเรียนหนังสืออยู่อออ๋อก็แต่ทั้งคู่เนี่ยก็แอบ คุยกันเขียนจดหมายเขียนจดหมายตอนนั้นยังไม่มีลายนะยังไม่มีลายเขียนจดหมายนะเอ,อจนทําไปทํามาเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็สามารถที่จะคบหากันยาวนานถึง32ปีนะเพิ่งจะมาสมรสกันตอนปี56นี่เองฮะครับคือคบกันมาตั้งนานนะสำหรับครอบครัวของมาดามกุ๊บกิฟต์ครับทำธุรกิจท่ารถโดยสารใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขากุูชชมะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่ดินในภาคใต้ด้วยครับ คือปัจจุบันครับมาดามกุ๊บกิบเป็นกรรมการบริษัทระโนดเดินรถจำกัดครับก็เป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ปี2 5 1 2นั่อนแหละครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจการผลิตแล้วก็จำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมแล้วก็อุปกรณ์ความงามด้วยนะเนี่ยสวยนะฮะสวยสวยฮะม,ม,มาที่เรื่องของคุณอ๋นคุณอ๋นพวงมาลาด,ดีกว่าที่น้องแชาเปิดประเด็นไปแล้วก็เป็นเรื่องของที่รองโจ๊บอกว่าถ้าเปิดประเด็นไปแล้วหรือเปิดข้อมูลไปแล้วเนี่ย มันจะตายกันทั้งหมดเลยนะถูกไหมใชคค่คุณอ่านว่ายังไงบ้างคือคุณอ่านเขามองในเรื่องของอัธรู้ว่าผิดแล้วไม่มาพูดแล้วช่วยกันปกปิดใช่ไหมละเว้นการไปบัตรหน้าที่ไงหลายคนก็มองแบบนี้นะครับสังคมก็มองแบบนี้นี่เกิดอะไรขึ้นในองค์กรตํารวจเมื่อตํารวจตัดกับตํารวจนะครับเหมือนไม่ยอมกันแบบเนี้ยนะครับคุณอ่นานเมื่อวานนี้นะครับก็เลยโพสต์ Post นะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเราควรรู้สึกยังไงกับคําพูดแบบนี้ดีครับเมื่อตํารวจเจอคนทําผิดแต่ไม่คิดจะจับ ซ้ํายอมรับว่ารู้ดีมีหลักฐานคนดีที่ช่วยปกป้องคนผิดยังเรียกตัวเองว่าคนดีอยู่ได้ไหมใส่เครื่องหมายคำถามนี่มันคือประเทศไทยแบบที่คุณอย่าให้เป็นงั้นหรือใส่เครื่องหมายคำถามนะครับแล้วก็มีข้อความอีกมากมายครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กครูจะบ้าแฮชแท็กยาชินกับเรื่องชั่วชาวโซเชียลก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในลนักษณะแบบเห็นด้วยกับ พี่อั๋นภูมินาถคุณผลินนะครับค่ะอยากจะรู้จริงๆนะว่ารองโจ๊กนะครับมีความลับอะไรกำความลับอะไรไว้ในสตชบิ๊กเซอร์ไพรส์ในสัปดาห์หน้าหรือ,ปรอเปล่าแล้วก็โยงกันไปครับซึ่งหลังจากนั้นห่างไม่กี่ชั่วโมงจากที่คุณอั๋นโพสต์แรกออกไปนะครับเห็นบอกว่ามีการโพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้อีกนะครับแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่านะครับ hashtag นะครับครูจะบ้าตำรวจต้องจับผู้ร้ายและคนชั่วแต่ถ้าคนชั่วและผู้ร้ายดันเป็นตำรวจเสเองก็เลยจะไม่ทำอะไรทั้งๆท,ท,ที่มีข้อมูลอยู่มากเพราะยังจะรักษาองค์กรวงเล็บชดชั่ว,วนี่ไว้อันนี้คุณอ่านโพสต์นะครับนี่มันคืออะไรวะครับถ้าตำรวจไม่จับแล้วใครจะจับครับประชาชนจะถามใครและพึ่งใครครับไม่ขำนะอย่าชินกับความชั่ว